กระดุมพระสหัสสหัสชะพันธุพันธุนี่คือทุกคนในบ้านพันธุคุณพระสหัสชะพันธุปุตตะอริอริคือปัญหาอริคือปัญหานะอริพันธุคุณพระสหัสชะพันธุปุตตะอริปัตตานีปัจจุบันคือคู่ครองหรือคนที่เราชอบมรณะคืออุปสรรคมรณะสุภาธรรมะงานงานธรรมะอันนี้โชคลาภราภะวินาศเอ้ยไม่ใช่มรณะคือป่วยโรคภัยวินาศวินาศคืออุปสรรคนะคะเราควรดูพื้นดวงเนี่ยจะดูใน1อาทิตย์ก็ได้ตนุตอนนี้ตนุเราได้ปุตตะราภะกระดุมพระเห็นไหมคะปุตตะราภะกระดุมพระคือตอนนี้ตัวตนได้ค่ะตัวตนก้าวตาเนี่ยคือเหมือนรู้ไหมพบปุตตะราภะกระดุมพระเนี่ยพบหวยนะสามพบเนี่ยมีโอกาสถูกหวยนะถ้าท่านดูตอนนี้สมมติจะเป็นตนุพอไปขึ้นรู้ไหมคะปุตตะราภะกระดุมพระคือพบหวยเฮ้ยตะแองมีโอกาสถูกหวยตนุเห็นไหมคะแต่ว่าถูกไม่เยอะเพราะว่าดาวพุธเกินน้อยถูกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นทั้งปรับเป็นทั้งมิตรนะคะตนุถูกหวยนะแต่ว่าอาจจะแบบซื้อ 5,000 ถูก 5,500 อย่างเงี้ยอันต่อไปกระดุมพระเฮ้ยตอบกระดุมพระคือสุภะราภะอรีสมมตินะกระดุมไอ้ตอนเนี้ยระวังเรื่องการใช้จ่ายหน่อยนะเพราะว่าอย่าตามใจตัวเองสุภะราภะอรีนะคะระวังอรีมีดาวพฤหัสอาจจะแบบว่าอาจจะเสียเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจต้องเสียแต่ว่าเสียมันแค่อดีตมันก็ไม่ได้เยอะหรืออาจแบบเฮ้ยเนี่ยต้องให้เงินผู้ใหญ่เตรียมเงินให้กับผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะวางแบบนี้เลยตนุกระดุมพระสัจฉะพันธุปุตตะอดีตปัตตานีบรณะสุภาพธรรมะราภะวินาศการมี12ใบวางใช่ค่ะวางครบ12ใบเลยดูให้สัก1เดือนห้ามดูตลอดชีวิตห้ามดูเป็นปี1อาทิตย์1เดือนใช่มั้ย1อาทิตย์1เดือนได้ครึ่งเดือนก็ได้ถ้าหนึ่งอาทิตย์มันไปเอาสักครึ่งเดือนก็ได้หรือเดือนนึงก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้เอาไว้สำหรับหากินเอาไว้สำหรับเอ้ยรับดูนะใช่ไหมพันสิบดูว่าอาทิตย์นี้คุณจะเจออะไรคิดไปเลย300นี่เห็นไหมคะคือตอนที่ไพ่ที่ถูกอาจารย์วางที่หนึ่งครับในไพ่ก็จะเราก็ต้องอ่านสามเพจนะอ่านตัดข้างบนเลยแล้วก็ถอดดาวได้เลยใช่ค่ะถอดดาวได้เลยอ๋อโดยที่สมมติว่าเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอุตตะราภะคือพระเราเห็นแล้วเนี่ยว่าดาวพุธเนี่ยมันในราภะมันเสียใช่ป่ะมันเป็นทั้งนิดเป็นทั้งปลายแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าถึงถูกหวยแต่ก็เหมือนซื้อ5,000ได้5,500เงี้ยอ๋อคือเหมือนกับว่าสมมติว่าไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงบนฟ้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะอธิบายเรื่องเงินของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกไอ้สามพอเราจับวางใช่ไหมคะไอ้สามพบข้างบนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสัจฉะเราได้ธรรมะวินาศสัจฉะตอนเนี้ยระวังเรื่องงานมีปัญหานะกับเพื่อนกลุ่มอะกับสังคมกับองค์กรตัวเองอะเพราะว่าสัจฉะมันคือเพื่อนกลุ่มองค์กรใช่ป่ะแต่มันขึ้นกรรมะวินาศสัจฉะระวังมีปัญหาป
ปัญหาเรื่องอะไรลืมเอกสารเพราะว่าเราพูดมีดาวพูดกับดาวพฤหัสใช่ป่ะมันมีดาวพูดกับดาวพฤหัสต้องตรวจสอบดีๆนะคะระวังมีปัญหาเรามีปากเสียงกันถ้ามันมีเราพูดอย่างเงี้ยก็ระวังมีปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยให้ใจเย็นๆได้นะคะแล้วสมมติว่าอ่ะต่อไปพันธุพันธุกรรมะราภะราภะเลยนะคะพันธุแค่คือคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวเราเออกรรมะเอ้ยโอเคช่วงนี้เขาโอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็จะมีดาวหูที่มันเป็นมิตรแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอาจจะแบบมีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบลูกหลานอาจจะเคยป่วยระวังเรื่องป่วยนิดนึงเพราะว่าดาวราหูมันเป็นประมันมาจากจุดตับเราสามารถแล้วก็วางแบบเนี้ยค่ะวางไปแล้วก็ดูอันนี้ดูขึ้นดวงก่อนเลยดูขึ้นดวงให้ดูดวงเราก่อนเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาถามเรื่องอะไรมาให้จับหนึ่งใบต่อหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งใบต่อหนึ่งคำถามห้ามจับทีละสองใบเพราะไพ่คือไพ่ยามไม่ใช่ไพ่ออราเคิลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนยามพาราซิสจะใช้ไพ่ไม่เป็นหรือบอกก่อนเลยมีคนขอซื้อไพ่หนึ่งใบ10ชุดเขาจะซื้อไปขายเขาไปขายในช้อปปี้ขาย1,900ขาย1,900แล้วบอกว่าเอาเลยแล้วก็เขาตั้งราคาเลยแต่ว่าให้ครั้งเดียวนะไม่ให้แล้วเพราะว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนซื้อมันต้องเรียนค่ะที่หนูทำให้นักเรียนที่เรียนแต่ไม่มีแบบหรือคนอื่นที่ในวิชานี้เท่านั้นคนที่ไม่ได้เรียนอ่ะบางคนสะสมไพ่อย่างนี้สะสมทำไมอ่านจะอ่านไม่เป็นจ้ะแล้วคนอ่านเป็นเนี่ยพี่บอกนะอันนี้ใช้หากินได้นะเปิดเทปรับคุณดวงฟรีแน่เลยรู้ไหมว่าพี่หมิวเก่งเพราะอะไรเก่งเพราะหนูตั้งกลุ่มแพทย์จากิรัตน์มาพยากรณ์พิษพยากรณ์ทุกข์พยากรณ์ที่ก่อน3 เดือนเก่งโอเคเอาพี่หมิวเด็ดพูดเป่าพูดทุกคน1,000ตอนนี้4,000-5,000แล้วนะพี่หมิวตอบมาเลยยกกลุ่มพี่แกไปอ๋อพี่หมิวซ่าก็เข้าไปดูหรืออยู่ที่อาจารย์ก็ตอบให้หมดเลยรู้อยู่ใช่ปะเขาเข้าไปดูเฉยเราไม่ได้ไปถามจับยามในการอ๋อถามได้นะแต่ว่าถามเยอะแกก็จะด่าให้ถามเยอะแกจะด่าอย่างนี้ก็เอาไปดูแทนโหราศาสตร์ได้หรือเปล่าถ้ามันตัวโหราศาสตร์อ่ะมันเป็นการใช้จุดกำเนิดของเราใช่ไหมคะในการใช้ดวงเกิดเวลาเกิดของเราเป็นที่จับในการหาจักรราศีแต่ว่ายามแอคทีฟเนี่ยเขาจะใช้ยาวการเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพยากรณ์โหราศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่นแต่ถ้าถอดดาวมันพี่หมิวสอนแบบนี้เก่งๆนะโอ้โหคุณเล่าเรื่องแล้วได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วสิ่งที่พี่หมิวตัดสินใจนะเพราะเรียนเท่าไหร่2 ปีก็ไม่เก่งสักทีเอาใหม่อาจารย์สอนอ่านแต่พบตีบวกดีทายดีพบตีบวกดีดีเสียทายเสียทำไมคุณไม่เคยแน่นเลยวะเอาใหม่อ่านดาวมันตรงตัวกว่าได้แค่10 ดวงนี่แหละพูดนะพูดไม่ได้พูดไม่เอาตอนนั้นนะหูแบบ3 เดือนอ่านดาวตรงตัวอย่างเดียวถอดดาวอย่างเดียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะอาจารย์เราอาจารย์เราเฮ้ยถอดพยากรณ์ได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกหนูเปลี่ยนใหม่หนูไม่เอาดาวจานแล้วเพราะว่าหนูพยากรณ์ไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยได้ราภะราภะราภะทายดีมันไม่ได้ได้ถูกปะมันไม่ได้ได้ตามที่เขาไม่ได้ตามที่เราพยากรณ์ให้เขาเพราะว่าในราภะมีมฤตยูอยู่